เป็นอะไรที่ฐานด้วยกันนะครับก่อนที่จะเริ่มฟังในซีรีส์แฟมิลี่ต่อนะครับ mm hmm. พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พันผูกเราไว้ในครอบครัว mm hmm. เป็นพันธสัญญาที่นิรันดร mm ์การแต่พระบิดาครอบครัวนั้นเป็นเหมือนจุดเล็กที่สุดแต่ว่าสําคัญที่สุด mm hmm. ขอพระองค์โปรดทรงประทานความรักความห่วงใยให้เกิดขึ้นในครอบครัวหรือท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ไม่ว่าเราจะแต่งงานแล้วหรือเป็นคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่เรื่องความสัมพันธ์นี้ถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆได้อยา่างดีขอวันนี้ขอพระเิญญามรู้สุ์ของพระเจ้าโปรดทรงทํางานในใจเราทั้งหลายทํางานในครอบครัวแต่ละครอบครัวให้เห็นและเข้าใจถึงการสื่อสารที่จะต้องเกิดขึ้นได้อยา่างดีตามแบบที่พระเจ้าส่งวางไว้ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูกิ์เจ้า เอเมนเรากําลังฟังคําเทศนาอยู่ในหมวดของครอบครัวหรือว่า Family ่ซีรีสนะครับคาสอนหมวดครอบครัวชุดนี้พูดถึงความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่ถือว่าเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่บนโลกนี้และความสัมพันธ์ที่เรายกตัวอย่างมาก็คือระหว่างสามีกับภรรยาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่สุดดังนั้นเองใครก็ตามที่เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้เข้าใจในเนื้อหาในความสัมพันธ์แบบนี้ ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับทุกความสัมพันธ์บนโลกนี้ได้ครั้งที่ผ่านมาเป็นตอนที่1ก็คือคู่แท้ไม่แพ้ถ้าใส่ใจเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับความใส่ใจของชีวิตคู่ว่าเราต้องใส่ใจกันและกันเราต้องเติมความรักในธนาคารแห่งความรักให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ที่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์สัญญานิรันด์และออหล่อร้อมกันเข้าด้วยความรัก โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งความรักนั้นพี่น้องครับดังนั้นเราจึงต้องกลับมาใส่ใจและเติมเต็มความต้องการให้แก่กันและกันเสมอเอเมนไหมครับและในวันนี้นั้นเป็นตอนที่สองคู่แท้ไม่แพ้ถ้าสื่อสารพี่น้องคงเคยจะได้ยินคําพูดแบบนี้แบบบ้างที่บอกว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคําพูดแต่หลังพูดคําพูดนั้นเป็นนายของเราเป็นคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกชาติชายจุนวัน ลิ้นเพียงสองนิ้วคงเบ้งสามารถยกเมืองให้แก่เล่าปีได้นี่คือเป็นแง่คิดคำพูดในหนังสือสามก๊กพี่น้องเราจะเห็นว่าการสื่อสารนั้นมีอำนาจและมีพลังอย่างมากทั้งทางบวกและก็ทางลบเช่นในพระคัมปีเราเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยคำตรัสของพระองค์พระองค์ตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นหรือมารซาตานที่ล่อลวงเอวาด้วยคำพูดเป็นเหตุทำให้เอวานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำบาป ส่งผลถึงการสาบแช่งบนโลกมนุษย์นี้สุภาษิตบทที่18บข้อ21บอกว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็กินผลของมันพี่น้องครับความสัมพันธ์ของชีวิตคู่นั้นส่วนใหญ่มักถูกบันทอนกันด้วยคำพูดที่พูดต่อกันและกันหากเราพูดไม่เข้าหูแค่วันละคำพี่น้องครับปีหนึ่งก็365คําเท่านั้นเองซึ่งเยอะมาก มีเพลงเพลงหนึ่งร้องบอกว่าแค่เพียงหนึ่งนาทีที่เธอพูดไปซึ่งมันอาจทำร้ายร้อยร้านนาทีที่ดีไม่น่าจะไปออกเทปนะฮะจริงๆเคยออกเทปเปล่ามาแล้วนะฮะหลายมว้วนประสบความสำเร็จมากนี่เป็นส่วนหนึ่งของเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงกลับคำเสีย ของศิลปินกัมป n ีเพียงแค่หนึ่งนาทีที่พูดไปมาทำลายร้อยล้านนาทีที่เรามีสิ่งที่ดีๆเวลาที่ดีๆต่อกันพี่น้องครับดังนั้นชีวิตคู่จึงไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราบาดเจ็บด้วยคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งหนึ่งในสาเหตุของการหย่าร้างที่สำคัญประการหนึ่งคือการขาดการสื่อสารที่ดีคู่สมรสมักไม่ค่อยมีปัญหาก่อนที่จะแต่งงานตอนที่เป็นแฟนกัน พี่น้องแต่บอกว่าหลังแต่งงานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญขึ้นมาทันทีแม้บางคู่ยังบอกว่าเรายังรักกันอยู่แต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารในชีวิตเราเห็นชีวิตครอบครัวมักจะมีประโยคบางประโยคที่สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารที่มีปัญหาไม่คุยหรอกคุยเรื่องนี้ทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีที่รักทําไมไม่เล่าให้ฟังเรื่องนี้บ้างอา้าวแล้วทําไมไม่ถามก็เนคกว่ารู้อยู่แล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน น่าจะรู้นะเนี่ยไม่เห็นต้องให้บอกเลยพี่น้องฟังดูคุ้นๆไหมครับนี่รู้ไหมจบปริญญาตรีแล้วน่าจะรู้แนละ้วนี่เขาเรียกว่ากระเป๋าเงินนี่เขาเรียกว่าโทรศัพท์นี่เขาเรียกว่าไดอารี่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวได้ไหมนี่เป็นพื้นที่ของฉันไอ้ส่วนตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเธอแอปเอ,อิบอะไรจะมาลงติดตามในโทรศัพท์ของเราเนี่ยว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนไม่ต้องมายุ่งได้ไหมนี่เป็นเรื่องส่วนตัว เวลากลับมาบ้านช่วยทํางานบ้านหน่อยสิฉันอยู่บ้านเนี่ยหน,กนักและเหนื่อยเลี้ยงลูกทั้งวันเลยดูสิร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแอร์ฉันก็ไม่เปิดนะสามีคิดในใจเอา้าแล้วทําไมไม่เปิด <laughs> เพราะว่าฉันอยากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ต่างจากเธอหรอหกเธอนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศมีคนเสิร์ฟกาแฟแอร์เย็นสบายพี่น้องนี่คือเป็นคําพูดบางคําพูดบางประโยค ที่เราเห็นเกิดขึ้นผมอยากจะบอกพี่น้องว่าครอบครัวที่เข้มแข็งคือครอบครัวที่ว่าไม่มากจะมีปัญหาอะไรเราก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเอเมนไหมครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะหนักแค่ไหนไม่ว่าเรื่องนั้นจะรู้สึกว่าอึดอัดใจแค่ไหนก็ตามพี่น้องครับพระเจ้านั้นพระอภิเษนั้นได้ให้มุมมองในการสื่อสารในบางประการยกตัวอย่างเช่นติตัสบทที่หนึ่งข้อสองซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสา ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของการเวลาสุภาษิตบทที่1 2ข้อ22พระยาเวทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสาแต่ทรงปิติอินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์มัทธิวบทที่5ข้อ3าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วเอเฟซัสบทที่ 4: ข้อ15แต่ให้เรายึดถือแปลไอีกอันนึงว่าให้เราพูด นะครับความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นในทุกด้านสู่ผู้ร้องผู้เป็นศีรษะของพระคิดพป่นองครับจงพูดความจริงจงสื่อสารความจริงด้วยใจรักอย่าให้ความรักทําให้ความจริงนั้นลดลงหรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยที่ไม่จําเป็นพป่นองครับเมืบบม่อเ like ราพูดสื่อสารความจริงแบบตรงไปตรงมามันอาจจะทําให้เกิดความเจ็บปวดใจบ้างมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีบ้างการพูดความจริงก็เหมือนกับการเป็นหมอผ่าตัด หมอไม่สามารถช่วยคนไข้โดยที่ไม่ทําให้คนไข้ไม่เจ็บได้แต่อย่างไรก็ตามหมอต้องไม่ผ่าตัดให้แผลนั้นใหญ่กว่าเกินที่มันควรจะเป็นอาโมสบทที่ 3: าข้อ7บอกว่าแท้จริงพระยาเวองค์เจ้านายไม่ทรงทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยเพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ตั้งใจที่จะสื่อสารกับมนุษย์ผ่านหลายช่องทาง พระเจ้าไม่ได้สื่อสารทุกเรื่องให้เราก็จริงแต่ก็มากเพียงพอจนทําให้เราเข้าใจและรู้จักกับพระองค์พนกเราได้คือแง่งมุมการสื่อสารบางประการจากพระวจนะพระเจ้าแน่นอนว่าการสื่อสารที่ดีนั้นนอกจากเราเห็นหลักการที่สําคัญจากพระวจนะพระเจ้าเรายังมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะเป็นฐานในการสื่อสารที่เราต้องวางไว้อยู่3สิ่งด้วยกันคุณลักษณะสามประการเพื่อการสื่อสารที่ดีในชีวิตคู่พี่น้องครับหลังจากมนุษย์ทําบาปเราเห็นว่า พระเจ้านั้นเป็นผู้เริ่มต้นในการสื่อสารกับมนุษย์พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นในการออกไปตามหาอ Greek, หาดัมและเอวาพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นที่จะคิดว่าจะใช้เทคนิคอะไรดีในการสื่อสารจะเข้าไปสู่ความฝันไหมจะใช้เทคนิคก,การอุปมาอุปไมยไหมจะใช้เทคนิคก,การพูดแบบเสียงดังๆไหมพระองค์ไม่ได้เริ่มต้นที่เทคนิคแต่พระองค์เริ่มต้นที่พระไัยของพระองค์เพราะว่าพระไถยของพระองค์นั้นประกอบด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์ แต่ใน,นการสื่อสารที่ดีพี่น้องครับเราต้องมีรากฐานที่มาจากความรักต้องเริ่มต้นจากความรักที่เกิดขึ้นจากภายในก่อนดรฮาวเวิร์ดเฮนริกได้กล่าวไว้บอกว่าชีวิตแต่งงานนั้นมีความสุขที่มีความสุขจะประกอบด้วยสองส่วนก็คือ 1. ทั้งคู่ต้องรู้จักกันอย่างลึกซึ้งและ 2. ทั้งคู่ต้องยอมรับกันอย่างสิ้นเชิงอะไรคือรากฐานสสิ่งที่เราจะต้องสร้างไว้ด้วยกันประการที่1 เราต้องยอมรับในการและกันพี่น้องพูดพร้อมกันว่ายอมรับในการและกันชีวิตคู่นั้นไม่ได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบร้อเปซมันต้องมีเรื่องบอกพร่องของคู่ของคู่รักของเราของสามีหรือของภรรยาแต่เมื่อเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนั่นหมายถึงว่าเราได้ตัดสินใจเราได้ตัดเชือกแล้วที่จะยอมรับคู่ครองในทุกกรณีไม่ว่าเขาหรือเธอนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาหรือเธอจะมีกินปลาจะมีน้ำลายไหลเวลานอน น่าจะมีสิวมีพฤติกรรมแปลกๆนอนแทะหมอนข้างตอนกลางคืนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เราตกใจก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอแบบนี้พี่น้องครับแต่เมื่อเราตัดสินใจแล้วยังไงก็แล้วแต่เราต้องจับมือและเดินไปให้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในครอบครัวของเราเอเมนไหมครับนั่นคือเราต้องยอมรับพี่น้องจงยอมรับในสิ่งที่ควกขรองเราเป็นมากกว่าที่พยายามจะประเมินหรือเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนแปลง พี่น้องเราสามารถยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาได้เขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรเขากระทำอย่างไรการยอมรับนั้นไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ได้พี่น้องครับในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันแต่การยอมรับนั้นเป็นการช่วยให้คู่ครองนั้นเริ่มต้นสร้างความรู้สึกมั่นคงในจิตใจสร้างความรู้สึกให้ผ่อนคลายและมีสันติสุขในชีวิต และหลุดจากบ่วงแห่งความพยายามที่จะทําตามในอีกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคาดหวังว่าอยากให้เราเป็นแบบนั้นนี่คือเราต้องยอมรับเขาเอเมนไหมครับพระเจ้ายังยอมรับเราอย่างที่เราเป็นพี่น้องเ,เมื่อคู่ของคุณรู้สึกมั่นใจว่าเรานั้นไม่ถูกดูหมิ่นจากคู่สมรสในเรื่องที่เขาหรือเรื่องที่เธอเป็นเมื่อเรายอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นในครอบครัวก็จะช่วยให้ครอบครัวนั้นเข้าใจ พระคุณที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าก็ยอมรับแบบที่เราเป็นเอเมนไหมครับพระองค์ยอมรับคนบาปแต่พระองค์ก็ทรงรักคนบาปด้วยเช่นเดียวกันพระคุณของพระเจ้าจะถักทอเป็นเหมือนด่งสายใหญ่ที่จะทําให้ครอบครัวงทงนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนั่นคือประการที่หนึ่งเราต้องยอมรับกันและกันสองคือเราต้องเป็นตัวจริงคู่สมรสไม่มีทางไว้ใจกันได้ถ้าเขาถ้าต่างฝ่ายรู้สึกว่าไม่จริงใจให้แก่กันและกันใส่หน้ากากเข้าหากัน วันนี้เข้ามาบ้านเอฟเป็นหน้ากากอะไรดีหน้ากากเป่าร้าหรือเปล่านะหรือหน้ากากส้มตำหรือหน้ากากอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าไม่จริงใจเมื่อเราใส่หน้ากากเข้าหากันรู้สึกไม่จริงใจเมื่อเราเสแสร้งเข้าหากันไม่ใช่ของจริงรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจการเป็นผู้แท้เราต้องเรียนรู้จักตัวตนจริงๆของกันและกันการรู้จักตัวตนจริงๆนั้นพี่น้องครับเป็นความซื่อตรงต่อตัวเราเองก็คือซื่อตรงตัวตัวเองแล้วก็มีความโปร่งใส ในชีวิตของเราเราต้องโปร่งใสในข้อมูลในคําพูดที่เราสื่อสารออกไปให้กับผู้สมรสของเราให้เห็นข้อมูลความจริงอย่างครบถ้วนพี่น้องครับเราสามารถจะสื่อสารอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างที่พูดสัต์ซื่อในสิ่งที่เราพูดและโปร่งใสในสิ่งที่เราพูดทุกอย่างมันก็เปล่าประโยชน์แต่นั้นเองจงเป็นตัวจริงของท่านจงเป็นอย่างที่ท่านเป็นเอเมนไหมครับ อย่าพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบหรือดีพร้อมตอบคู่ครองของคนเพราะว่าอะไรครับเราไม่มีทางสมบูรณ์แบบแน่นอนบนโลกนี้การเป็นตัวจริงก็คือการที่เราเป็นตัวจริงของเราและเราพยายามพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงกันและกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดนี่คือความหมายของเ,เป็นตัวจริงต้องเข้าใจความเป็นตัวจริงของเขาสาเราต้องมีพื้นฐานที่สําคัญอีกอย่างนึงคือความเข้าอกเข้าใจ สเ e ฟนอาร์โควีได้กล่าวไว้บอกว่าเทคนิคการสื่อสารพิเศษเป็นเพียงปลายของยอดภูเขาน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งอีกทั้งลูกจมอยู่ภายใต้น้ําคือความปรารถนาลึกซึ้งแท้จริงที่จะทําทความเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้เราไม่ตัดสินลือด,ด่วนสรุปคู่ครองของเราว่าเขาเป็นอย่างนั้นว่าเขาเป็นอย่างนี้พี่น้องครับเราอย่าเอาประสบการณ์ของเราไปตัดสินเขา วิธีการที่ดีที่สุดคือเราต้องมองโลกผ่านในสิ่งที่เขาเป็นนี่เรียกว่าการเข้าอกเข้าใจในชีวิตแต่งงานนะครับถ้าเราใช้เพียงแค่หัวใจหรือใช้เพียงแค่สมองอย่างใดอย่างหนึ่งพี่น้องครับมันจะไม่มีทางที่เราจะเข้าอกเข้าใจกันได้หากความรักพี่น้องครับทำงานด้วยหัวใจอย่างเดียวเราเรียกว่าการเห็นอ,อกเห็นใจเท่านั้นแต่หากใช้สมองอย่างเดียวเราเรียกว่าการวิเคราะห์แต่เมื่อเราใช้ทั้งคู่เพื่อความเข้าใจคู่ครองของเรา เราจึงจะเรียกว่าความเข้าอกเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นนี่คือ3มอย่างพื้นฐานที่เราจะต้องมีเวลาเรามีปัญหาเราต้องกลับคืนกับมาหาหลักการพระเจ้าและพื้นฐานทั้ง3อย่างนี้3ามคุณลักษณะไหนนี้จะหล่อล้อมให้เราเกิดความใกล้ชิดและผูกพันในครอบครัวมากขึ้นพี่น้องครับเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเราเองจึงมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราทําไมตัวเราเองจึงเชื่อมั่น ในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อมั่นและเรามั่นใจในความรักและความสัต์ซื่อของพระเจ้าเช่นเดียวกันคู่ครองเราต้องมั่นใจในการและกันเราต้องโปร่งใสแลาต้องสัต์ซื่อในการและกันความมั่นใจนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในครอบครัวของท่านขอให้ทั้งสามสิ่งนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านเดเมนไหมครับเราเห็นแล้วว่าพระวจนะพระเจ้ากล่าวอย่างไรเราเห็นได้ว่าพื้นฐานการสื่อสารเราต้องมีสิ่งไหน เริ่มต้นจากใจที่อยู่ข้างในก่อนไม่ใช่เริ่มต้นจากเทคนิคก่อนนั่นคือส่วนแรกส่วนที่สองที่เราจะมาศึกษาด้วยกนันก็คือพาคปฏิบัติแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้นประการที่2ใหญ่ก็คือแนวทางการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพพี่น้องยังตาม,มาอยู่หมไหมครับเขาบอกว่าเมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้นจะมีคนเกิดขึ้นอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือว่าหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบน หลบหน้าไม่คุยหนีหายไปเลยเก็บเงียบๆไว้ประเภทที่สอก็คือใจดีสู้เสือเข้าไปคุยแต่ไปคุยด้วยทักษะความสามารถที่แย่มากๆยิ่งทำให้เหตุการณ์ที่ดูแย่ยิ่งแย่ไปอีกคนประเภทที่สามก็คือใจกล้าเข้าไปคุยมีหลักการที่ดีและก็มีวิธีการที่ดีที่จะพูดด้วยทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ี่นองครับมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสามีของคุณทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับคุณแม้ภรรยาจะรู้สึกและเข้าใจว่าสามีนั้นทํางานหนักยุ่งมากไม่มีเวลาแต่โดยความเป็นภรรยาคุณก็ต้องการการใส่ใจจากสามีและอยากให้สามีนั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณคุณก็เคยคุยเรื่องนี้กับสามีและบอกว่าให้ช่วยจัดสรรเวลาหน่อยสอสามครั้งแล้ว แต่สามีนั้นก็ยังไม่จัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีที่สุดผลคือสามีเครียดหนักกว่าเดิมเพราะฝ่ายภรรยานั้นเข้าไปพยายามที่จะพูดคุยและกดดันให้สามีเปลี่ยนแปลงภรรยาพูดมาสองสามครั้งแล้วไม่เกิดผลจึงตัดสินใจเงียบแก้ไขปัญหาโดยวิธีเงียบไม่พูดแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องครับเมื่อภรรยาเก็บความเงียบไว้ในจิตใจไม่ได้พูดอะไรออกมา ผลร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือว่าเธอเก็บความขมขื่นในใจไว้เธอเก็บความขุนเคืองไว้ในใจไว้จนในที่สุดบางครั้งเธอทนไม่ไหวคำพูดในความขมขื่นมันจึงเล็ดลอดออกมาทีรักกลับบ้านดึกอีกแล้วเหรอคะดูเหมือนพูดดีนี่คุณจะทำงานให้ได้เงินหมดโลกแล้วจึงจะมีเวลาให้ฉันเนี่ยบางทีเราอาจจะเปลยๆออ,ออกมามันเล็ดลอดออกมา เมื่อเราเหน็บแนมออกไปแบบนี้ยิ่งทําให้สามีไม่อยากอยู่ใกล้ชิดเราเพราะเรารู้สึกว่ากลับมาบ้านทีไรเราก็เจอเสียงบน่นเรากลับมาบ้านเราอยากจะพักผ่อนเรากลับมาบ้านเรารู้สึกว่าทํางานหนักเครียดหนักแต่คําพูดของฝ่ายภรรยาทําให้สามียิ่งห่างออกไปซึ่งมันผิดจากวัตถุประสงค์เดิมก็คือเธออยากให้สามีอยู่ใกล้ๆแต่คําพูดที่เหน็บแนมการที่เก็บไว้ในใจ มันเป็นแผลร้ายมันเป็นเนื้อร้ายที่มันสะท้อนออกมายิ่งทําให้เธอนั้นเป็นแผลร้ายมากยิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อดูจากเหตุการณ์นี้คงเป็นตัวคุณเองที่รับมือกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้อย่างดีคงเป็นตัวของภรรยาที่รับมือเหตุการณ์นี้ไม่ได้อย่างดี mm hmm. เธอก็เครียดขึ้นไปอีกและเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ํซ้แล้วซ้าอีกเพราะปัญหามันยังมีอยู่เป็นวงจรอุบาทที่เราเจอในครอบครัว mm hmm. เกิดความแหนงหน่ายเกิดขึ้นในครอบครัว นี่คือวงจรที่เกิดขึ้นแล้วเราจะสื่อสารอย่างไรไม่ให้แบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับในชีวิตจ,จริงไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้ว่าสามีไม่ใส่ใจมีหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีชีวิตครอบครัวพี่น้องครับคุณจะขอให้ญาติฝ่ายสามีหรือภรรยาเลิกเข้ามาก้าวไก่ในครอบครัวของคุณได้อย่างไรคุณจะสื่อสารกับเขาอย่างไรนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะทวงเงินเพื่อนกรณีคุณไม่ใช่สามีและภรรยา คุณจะทวงเงินอย่างไรให้เขายินดีจ่ายเงินคุณจะพูดยังไงคุณจะพูดกับเพื่อนของคุณที่ร่วมง,งานอย่างไรที่มีปัญหาสุขภาพอนามัยเพื่อนคุณมีกลิ่นปากเพื่อนคุณมีกลิ่นตัวหลายคนไม่กล้าพูดสิ่งนี้แต่สิ่งนี้ก็รบกวนในจิตใจของเราและเราจะคุยยังไงเมื่อเราเข้าใจหลักการสื่อสารเราสามารถประยุกต์ได้ทุกอยาก่างทักษะแรกที่เราน่าจะเรียนรู้ในสอก็คือ เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างและพัฒนาความรู้สึกปลอดภัยในการสื่อสารหลายคนที่เก็บเงียบหลายคนที่สื่อสารหรือสื่อสารออกไปแต่สื่อสารไม่เป็นเป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นไงครับไม่มีความรู้สึกปลอดภัยพี่น้องครับพระเจ้าเนะื้อสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับมนุษย์คนบาปด้วยการยืนยันความรักแม้เราจะทําผิดแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงให้อภัยเสมอพระองค์ทรงสร้างความรู้สึกปลอดภัยในใจของมนุษย์ทุกคน เช่นเดียวกันในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องสร้างความรู้สึกว่าปลอดภัยที่เราจะไปคุยกับเขามนุษย์เป็นคนบาปนั้นมีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือการถอยหนีจากการพูดคุยไม่กล้าเผชิญหน้าในเรื่องที่คิดว่าตัวเองกลัวในเรื่องที่คิดว่าตัวเองอาจจะทําได้ไม่ดีแต่องว่าทําไปแล้วผลมันจะยิ่งร้ายไปกว่าเดิมพี่น้องนี่คือตัวชี้วัดที่บอกว่าการสื่อสารนั้นเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะพูดมันมีสัญ,ญญาณที่พี่น้องสามารถสังเกตได้ เมื่อเราเห็นสัญญาณแบบนี้พี่น้องวิเคราะห์ได้เลยว่าพี่น้องสามารถตัดสินได้เลยว่านี่คือเป็นสัญญาณที่เขาจะไม่พูดความจริงออกมาจากใจมีอะไรบ้างสัญญาณแรกที่เราเห็นก็คือว่าการปิดกั้นข้อมูลการปิดกั้นข้อมูลอาจจะแสดงเป็นพฤติกรรมด้วยความเงียบหลายคนแก้ไขปัญหาด้วยความเงียบพี่น้องความเงียบจะเป็นเหมือนเนื้อร้ายหรือเป็นเหมือนมะเร็งที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ของท่านความเงียบอาจจะแปรรูปเป็นการกลบเกลื่อนข้อมูล แสดงความเห็นของเราให้เบากว่าความเป็นจริงเพราะเราเกรงว่าเขาจะรู้สึกเครียดไปกว่าเดิมแล้วก็เลยเคลือบด้วยน้ําตาลและพูดด้วยเบาไม่ตรงประเด็นพฤติกรรมที่แสดงออกอาจจะเป็นผู้จานเน็บแนมหรืออาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงก็ได้ก็คือบ่ายเบียงอย่างสิ้นเชิงที่จะพูดในเรื่องที่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวประเด็นที่เราคิดว่ามันลำบากใจหรืออาจจะถอนตัวออกไปเลยคือไม่ยุ่งเลยคุยเรื่องนี้ทีไรมีปัญหาทุกทีเลย ผมว่าเราไม่ต้องคุยเรื่องนี้กันหรอกผมมีธุระด่วนที่ต้องไปจัดการอีกด้วยผมผมหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะแล้วก็เดินออกไปเลยพี่น้องให้เป็นแบบนี้ไหมครับนี่คือการถอนตัวหรืออีกสัญญาณหนึ่งที่เป็นเหมือนกับความรุนแรงรุนแรงในที่นี้คือรุนแรงทางอารมณ์หรือบางครั้งอาจจะเป็นการรุนแรงทางฝ่ายร่างกายด้วยเช่นเดียวกันก็คือการสื่อสารแบบตะล่อมครอบงําความคิดพยายามบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามคิดเหมือนเรา นี่คือสิ่งที่จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับคนที่เราสื่อสารด้วยการบังคับความคิดนั้นเป็นการควบคุมบีบบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราบางครั้งภรรยาย,ยังพูดไม่จบเลยสามีเป็นไงครับขัดจังหวะแล้วพูดกลับแล้วนี่คือการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสามีหรือภรรยาที่ไหนเขาก็ทำกันแบบนีน้ทั้งนั้นแหละที่พี่เสนอไปเนี่ยแล้วทาไมคุณจะไม่ทําตามละ่ะโอ้มีการยกสถิติมาด้วยนะ นี่คือการบีบบังคับแบบหนึง่งหรือออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการตราหน้าตาหน้าคือการตาหน้าความคนหรือแนวคิดบางอย่างที่ทําให้คู่สนทนาเข้าใจว่าความคิดนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยประเด็นที่พูดมานี่ก็ถูกนะประเด็นที่ที่รักยกมานี่ก็ถูกนะประเด็นที่คุณมานี้ยกมาก็ถูกนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ล้าสมัยมากเลยปัจจุบันก็ไม่ทําแบบนี้แล้วถ้าทําแบบนี้คนทั่วๆไปก็คงคิดว่าเราคงอยู่ในยุคไดโนเสาร์ต่าล้านปีได้เลย นี่คือสิ่งที่คาพูดที่สะท้อนออกมาหรือบางครั้งเป็นการโจมตีแทนที่จะเป็นการเอาชนะเป้าโจมตีคือทําให้เขาบาดเจ็บสะใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความรุนแรงถ้าเราทําแบบนี้พี่น้องครับนี่คือสัญญาณที่บอกว่าเขาจะไม่คุยกับเราแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยการโจมตียกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่จะเลิกทํางี่เง่าแบบนี้สักทีถ้าทําพฤติกรรมแบบนี้อีกนะ พี่จะไม่กลับบ้านอีกเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนว่าบางอาจพูดนะกับสามกับภรรยานี่คือการข่มขู่ท้ายที่สุดก็คานกลับมาบ้านทุกทีพี่น้องครับถ้าเราสังเกตเห็นสัญญาณแบบนี้สิ่งที่ท่านต้องทำคือหยุดคิดแล้วกลับมาหาหลักการพระเจ้าและถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการให้สามีอยู่ใกล้ๆเราเราต้องการให้ภรรยาอยู่ใกล้เราใช่ไหม นี่คือความตั้งใจของเราแล้วเขาล่ะต้องทํำยังไงแล้วในความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราในกลุ่มเพื่อนของเราที่ทํางานของเราเราต้องการแบบไหนล่ะอ๋อถ้าเราต้องการว่าให้จบลงได้ดีเกิดความเข้าใจเราจริงเป็นไงครับลบสัญญาณเหล่านี้จัดการกับสัญญาณเหล่านี้ออกไปวิธีการจัดการกับสัญญาณเหล่านี้ผมมีข้อแนะนําอยู่ในข้อที่สองก็คือการพัฒนาจุดมุ่งหมายร่วมกันบางครั้งคนสองคนนั้นคุยกันไม่รู้เรื่อง คุยกันมีอารมณ์เข้าหากันพี่น้องครับการสื่อสารมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากถ้าเรามีจุดมุ่งหมายไม่ตรงกันอารมณ์การคุยทิศทางการคุยจะไม่เหมือนกันวิธีที่เราสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันจึงเป็นวิธีที่ทําให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอาโมสบทที่3ามข้อสบอกว่าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองคนจะได้ลงตกลงกันไว้ พี่น้องคงเห็นรูปที่โชว์ขึ้นที่เป็นรูปม้าหรือลาครับพี่น้องสไลด์ก่อนหน้านี้ถ้าเรามีคนละเป้าหมายเราต่างมีเป้าหมายต่างคนก็ต่างเทียบไปตามเป้าหมายของตัวเองเราก็ดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละดึงกันจนอ่อนล้าจนหมดแรงท้ายที่สุดจึงเข้าใจในข้อหบอกว่านั่นเรามาคุยกันดีกว่าเป้าหมายจริงๆเราคืออะไรเราคือการต้องการกินใช่ไหมกินกินหญ้าแลือกินอาหารใช่ไหมคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆไปทีละฝั่งก็ได้ เราก็ยังได้ทานกันอยู่พี่น้องครับจุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือการพูดคุยครั้งนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรร่วมกันการที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเราอย่ายกตัวเราเองขึ้นสูงกว่าผู้ที่เราจะสื่อสารสูงกว่าคู่สมรสของเราการยกตัวเองขึ้นสูงกว่าคู่สมรสคือการสั่งและบีบบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดแต่เราต้องฟังกันและกันเธอคิดอย่างไรฉันค<ๆ>ิดอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับ ที่ทางานยกตัวอย่างแล้วอาจจะมีเพื่อนในที่ทํางานของเราเราเป็นคนระเบียบเรียบร้อยทํา5สอทุกวันเวลาเขียนโนต้ตก็คือเป็นไงครับตัดกระดาษสี่เหลี่ยมอย่างดีมี subject ก็คือมีหัวข้อที่เขียนเนื้อเรื่องคืออะไรลงวันที่ด้วยเราเป็นคนระเบียบเรียบร้อยแต่เพื่อนที่นั่งอยู่ตรงข้างๆเราเป็นคนทําอะไรก็ได้สบายๆตามใจเวลาจะเขียนโนต้ตถึงเรามันไม่มีโนต้ตมาให้หรอกมาอาปการมามามเขียนปฏิทินบนโต๊ะเราอย่าลืมไปที่นี่เล กาแฟกินแล้วก็วางไว้เฉยๆไม่เคยล้างกระดาษก็ขยำขยำแล้วโยนทิ้งพี่น้องเรารู้สึกหงุดหงิดมากช่วงแรกๆเราอาจจะทนเขาได้เพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานแต่พอหลังๆเราทนไม่ได้แล้วพอเราทนไม่ได้สิ่งที่เราทาก็คืออะไรทาไมเธอจึงไม่เป็นคนที่มีรความระเบียบเรียบร้อยทําไมไม่เคยทําความสะอาดโต๊ะเลยทําไมเวลาเขียนโน้ตให้ช่วยทํากระดาษเป็นสี่เหลี่ยมดีๆได้ไหมไม่ใช่ไปฉีกอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเขียนเขียนผิดยังขีดข่ายแล้วก็เขียนใหม่อีก เรารู้สึกว่าไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้แล้วเราก็เริ่มบ่นและต่อว่าเขาเพื่อนที่รู้สึกว่าทําอะไรสบายง่ายๆก็เป็นไงครับไอคนนี้ทําไมจู้จี้จุกจิกกับฉันยังเลยชีวิตให้ง่ายๆได้ไหมเป้าหมายที่หัวหน้าให้มาเนี่ยมันก็ยาก,ยากอยู่แล้วทําไมต้องมาจี้จู้จี้จุกจิกกันด้วยดําเนินชิตให้มันสบายๆได้ไหมพี่น้องครับเราหัวเสียทุกครั้งที่เมื่อเขาบอกเราบอกว่าเป็นคุณนายเจ้าระเบียบ หรือเป็นหรือเป็นผู้ชายที่นิสัยสุภาพสตรีเขาบอกแบบนี้บางครั้งเราจะเจอคํานี้ทาไมเป็นนิสัยแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันแหละมีนิสัยที่แบบว่าไม่วางแผนอะไรไม่ทําอะไรเลยเราก็หูดกิดทั้งคู่เราได้ข้อคิดก็คือว่ายิ่งสองคนผลักดันให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างที่คุณต้องการมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้พบกับพฤติกรรมที่คุณทั้งสองจะเกลียดมันและไม่ชอบมันมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือต่างคนต่างมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วเราจะมีเป้าหมายเหมือนกันได้อย่างไรบ้างพี่น้องครับวิธีการมีเป้าหมายอย่างเดียวกันนั้นเราต้องหาจุดร่วมให้ได้ว่าคืออะไรเราต้องมาตกลงว่าคืออะไรถ้าจุดเป้าหมายร่วมของเพื่อนทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วคืออะไรครับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะทำอย่างไงแทนที่จะเปลี่ยนประเด็นบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าระเบียบขึ้นหน่อยคุณเป็นคนสบายๆขึ้นหน่อย แต่เป้าหมายเรามีเป้าหมายใหม่แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยังไงแล้วก็คุยกันบนเป้าหมายนั้นเอเมนไหมครับเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันแล้วพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญอยา่างยิ่งก็คือว่าเราต้องมีความเคารพนับถือกันและกันด้วยเมื่อเราคุยกันถ้าเกิดไม่มีความเคารพนับถือกันและกันนะครับฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกปกป้องศักดิ์ศรีเขาจะเปลี่ยนจากเป้าหมายร่วมเป็นอะไรครับเป็นการปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีทันทีและพี่น้องก็จะเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องสามีภรรรรรยยากก็จะเเิ่่่มมคุันไู้ือง รม12ข้อ10จงรักกันและกันฉันพี่น้องจงขวัญขวายในการให้เกียรติกันและกันเราต้องให้เกียรติกันและกันอย่างมากขึ้นเอเมนไหมครับเราต้องสงวนจุดต่างประสานจุดร่วมเอเมนไหมครับหลายคนมักคาดหวังว่าเธอต้องดีก่อนฉันต้องดีก่อนพี่น้องครับโลกนี้ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์โลกนี้ไม่เคยมีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านอยากให้เขาดีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องรอไปคุยกันบนสวรรค์บนโลกนี้ไม่ต้องคุยกัน พราะบนสวรรค์เราจะสมบูรณ์ที่สุดเอเมนไหมครับถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ขอให้อธิษฐานแบบนี้ครับโอ่าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพปรงอภัยให้กับการทําบาปของเขาที่แตกต่างจากการทําบาปของข้าพปร่งด้วยเถิดแสดงว่าทั้งคู่ก็ทําบาปเหมือนกันเราก็ต้องยอมรับกันและกันให้ได้เอเมนไหมครับนี่แหละเมื่อไรที่เรารู้สึกปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย การให้ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลจิตใจที่อ่อนนุ่มในการคุยกันมันก็จะแสดงออกมาพี่น้องครับสิ่งหนึ่งอีกที่สําคัญในข้อต่อไปก็คือข้อที่3นอกจากเราทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยมีเป้าหมายร่วมกันปัญหาที่สําคัญอย่างในการสื่อสารคือการฟังหลายคนฟังไม่เป็นสุภาษิตบทที่ 18: บแข้อสิถ้าคนตอบก่อนจะได้ยินก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขายากอบบทที่ 1: นึข้อสิ พน้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่มักฟังอย่างมีปัญหาเขาเรียกว่าการฟังเพื่อจะตอบที่อาจารย์ธนนกล่าวไปเขาเรียกการฟังแบบนี้ว่าการฟังผ่านประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรืออาการฟังที่เอาอัตตาอัตตะเป็นศูนย์กลาง การฟังแบบนี้เป็นการฟังที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อฝ่ายตรงข้ามพูดเราจะเริ่มตีความตามประสบการณ์ของเราเราจะบรรยายแรงจูงใจที่เขาพูดเราจะประเมินค่าจากประสบการณ์ของเราว่าประเมินค่าว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและเราก็จะใช้คําถามที่สอดสํารวจตามประสบการณ์ของเราและเราก็จะให้คําแนะนําตามประสบการณ์ของเรานั่นคือเบสออนหรือว่าโฟกัสมาที่เราทั้งหมดเลยจึงเป็นเหตุทําให้เราไม่ได้ฟังคู่สนทนาเราเลย จึงปเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้ฟังสามีหรือภรรยาเราเลยเพราะเรามัวแต่ฟังตัวเองฟังเพื่อจะตอบพี่น้องครับวิธีการฟังที่ดีที่สุดเราต้องฟังแบบเข้าอกเข้าใจเอเมนไหมครับการฟังแบบเข้าอกเข้าใจเป็นการฟังที่ระดับที่ดีที่สุดเป็นการฟังที่ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดผมมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่อยากจะเปิดให้พี่น้องดูนะครับว่าสองคนนี้เขาฟังกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ เดินเดินต่อหน้าไปกินบเบเกอร์บุลปะแล้วก็ต่อด้วยบาแฟเอสปิ้งดีปะแล้วงานแต่งที่ป่วยนี่เราจะไปที่หมืองไหนจะต้องเตรียมตัวนี่เวลาพูดอะตั้งไฟฟังหน่อยฟังฟัง บางครั้งการสื่อสารเป็นแบบนี้แหละครับเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางฝ่ายภรรยาก็พูดเพราะว่าคิดว่าสามีจะฟังเพราะเราคิดว่าเราอยากจะกินอะไรเราจะไปงานแต่งพี่ป่วยดีไหมไม่รู้มีโอกาสหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสเร็วๆนี้เราจะคิดในใจเราไปนู่นไปนี่ โดยที่เราไม่รู้เลยว่าอีฝ่ายหนึ่งฟังหรือเปล่าอีฝ่ายหนึ่งเป็นไงครับเล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตของท่านไหมครับแล้วพอคนบอกฟังหน่อยฟังหน่อยคนนี้หันมาบอกอ้าวฟัง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 ถามว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับทะเลาะก,กันการที่ฝ่ายหนึ่งหันมาบอกว่าตั้งใจจะฟังแล้วพี่น้องเป็นไงครับแผลมันเกิดขึ้นในใจแล้วเขาไม่อยากจะสื่อสารต่อแล้วเขาจะเล่าเรื่องอะไรครับ ทีพูดตอนแรกไม่เห็นฟังเลยประเด็นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นปัญหาในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเองพี่น้องครับเราต้องฟังอย่างเข้าอกเข้าใจวิธีการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจก็คืออะไรครับเราต้องสะท้อนคําพูดและความรู้สึกของผู้ฟังด้วยภรรยานี่คุณเมื่อวานฉันซักผ้านะฉันได้กลิ่นน้ําหอมแปลกๆจากเสื้อเชิ้ตของคุณคุณไปทําอะไรมา ภรรยาสามีฟังแล้วเป็นไงครับถ้าฟังอย่างเข้าอกเข้าใจจะเป็นแบบนี้ทีรักษ์ดูท่าทางสีหน้าท่รักษ์ไม่ค่อยสบายใจกับกลิ่นน้ําหอมใช่ไหมนี่คือการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อะไรครับเรียบเรียงคํับพูดใหม่ภรรยาฉันคิดว่ามันเป็นกลิ่นน้ําหอมของผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ใช้ด้วยนะต้องใกล้ชิดกันมากๆแน่เลยถึงมีน้ําหอมกลิ่นมันติดมาเนี่ยถ้าสามีเป็นไงครับ คิดแบบอะไรครับถ้าไม่รู้สึกปลอดภัยคืออะไรเขาโจมตีเราแล้ว,ลวเขาเริ่มอะไรครับเริ่มจู่โจมแล้วแล้ว,ลวเราต้องกลับไปที่หลักการก็กคืออะไรครับตั้งใจฟังช้าในการพูดตั้งใจดีๆสะท้อนหลักการดูที่รักเป็นกังวลมากนะและไม่อยากให้ให้ไม่อยากให้พี่เข้าใกล้ชิดเพื่อนผู้หญิงที่มาติดสนิทใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมที่เข้ามาใกล้ชิดโอ้ติดสนิทเลยนะฮะไม่ไม่ขนาดติดสนิทขนาดนั้น ภรรยาก็บอกว่าใช่ใช่ถูกต้องเลยเพราะน้องไม่อยากให้พี่ตอนแรกสามีอาจจะคิดว่าเป็นไงครับภรรยาจับผิดเราแน่เลยจะเอาเราให้ตายเลยแล้วก็คิดว่าภรรยาจู้จี้จุกจิกแต่จริงๆหาเป็นอย่างนั้นไม่ภรรยากับมีความคิดอีกระดับหนึ่งที่บอกว่าใช่ใช่ถูกต้องเลยที่รักเพราะน้องไม่อยากให้พี่ถูกคนอื่นในที่ทําง,งานเขานินทาว่ามีภรรยาและลูกแล้วยังทําตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษกับเพศตรงข้ามกับผู้หญิงอีก สามีก็บอกบอกว่าขอบคุณที่รักมากเลยที่เป็นห่วงพี่และหวังดีกับพี่เสมอวันนี้มันมีการอบรมที่บริษัทและวิทยากรก็ทำกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งก็คือให้เรายืนบนหนังสือพิมพ์ด้วยกันพับหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าให้ทุกคนยืนบนหนังสือพิมพ์ได้น้ำหอมอาจจะติดเสื้อพี่มาก็อาจจะเป็นไปได้ หลายคนบอกได้เทคนิคแล้วได้เทคนิคแล้วปีน้องครับถ้าเกิดเราฟังแบบไม่เข้าใจกันและกันหรือไม่ฟังความรู้สึกหรือไม่ฟังเป้าหมายของเขาดีๆเราอาจจะตีความเขาผิดก็ได้<า>ภรรยากำลังตีความผิดว่าสามีคงไปทําพฤติกรรมไม่ดีแน่เลยแต่จริงๆแล้วเป็นคารอบรมที่บริษัทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นการฟังจึงมีประสิทธิภาพมากขอให้ฟังทั้งเนื้อหา ทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังนั้นเอเมนไหมครับสุดท้ายประการที่4สื่อสารอย่างเสริมสร้างเรารู้แล้วว่าสัญญาณที่ไม่ปลอดภัยคืออะไรเราต้องจัดการโดยการมีจุดมุ่งหมายที่ร่วมกันและการที่เราจะเข้าใจว่าเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไรเราต้องฟังให้เป็นเมื่อฟังให้เป็นแล้วการสื่อสารก็จะดีขึ้นและการสื่อสารที่เสริมสร้างเราจะสื่อสารอย่างไรละ่ะสุภาษาิต12ข้อความกระวนกระวายในใจของคนทวงเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดีเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อยีอย่าให้คำเลวร้วายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินจุดประสงค์ในการสื่อสารไม่ใช่เพียงเพื่อเกิดความชัดเจนไม่ใช่เพียงเพียงเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่สมรสเราเข้าใจ ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อจะบอกความจริงบางอย่างเท่านั้นแต่การสื่อสารนั้นมีเป้าหมายคือต้องมีความเหมาะสมให้กำลังใจและเสริมสร้างผู้ที่ฟังด้วยนี่คือการสื่อสารที่เสริมสร้างการสื่อสารที่เสริมสร้างนั้นมีเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่นุ่มนวลอ่อนโยนคำพูดขอร้องอย่างสุภาพหรืออีกมากมายที่เกิดขึ้นแต่ในนี้ผมจะขอยกมาสเรื่องเท่านั้นคือการขอโทษและการชมเชย การขอโทษทำผิดแล้วต้องขอโทษและกลับใจใหม่เอเมนไหมครับการขอโทษจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับภายในจิตใจของท่านระดับมุมมองของท่านระดับแรงจูงใจของท่านจะต้องเปลี่ยนจะต้องเลิกรักษาหน้าจะต้องเลิกการเป็นฝ่ายถูกเสมอนี่คือการขอโทษที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เพียงแค่พูดออกไปแต่ต้องมีกระบวนการภายในจิตใจที่เปลี่ยนแปลงด้วยการขอโทษภรรยาเมื่อทำผิด ไม่ใช่เรื่องของการเสียศักดิ์ศรีแต่เป็นศักดิ์ศรีของสามีที่ดียอดเยี่ยมเอเมนไหมครับยอมเป็นผู้แพ้ดีกว่าเป็นผู้ชนะที่ยืนอยู่บนท่ามกลางซากปลักหักพังของชีวิตคู่ชีวิตสมรสพี่น้องครับไม่มีความสําเร็จใดๆใ,ในโลกนี้เลยที่จะทดแทนครอบครัวที่แตกสลายได้ดังนั้นจงกล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิดอเอเมนไหมครับสองการชมเชยทำดีต้องได้รับรางวัลและการชมเชย มาร์คเทเวนเคยกล่าวไว้บอกว่าผมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้2เดือนด้วยคำชมเพียงคำเดียวพี่น้องชมคนข้างสักหนึ่งประโยคสิครับชีวิตเขาจะชื่นชมยินดีไปอีก2เดือนข้างหน้าเเมนไหมครับพี่น้องเขาชมเชยอย่างจริงใจเหมนไหมครับอ๋อ ชมเชยอ,อย่างจริงใจเยี่ยมมากเลยครับหลายครั้งหลายครั้งเราชมเชยแล้วคนไม่สัมผัสถึงความจริงใจ oh, <yeah. S 1> เพราะว่าเราชมไม่เป็นแล้วจะชมอย่างไรให้เป็นผมแนะนำท่านง่ายๆก่อนจะจบคำเทศนาวิธีการชมแบบให้คู่สมรสหรือให้เพื่อนเรารู้สึกว่าเราจริงใจและชมเขาจริงๆ oh, <yeah. S 1> เรามีภาคปฏิบัติคือเขาเรียกว่าเทคนิค you message เราต้องมี3องค์ประกอบก็คือการชมความจริงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าคืออะไรพี่น้องครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสตารเราไปตรวจสุขภาพนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างนี้ผมก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับที่รักตั้งแต่วันนั้นที่เราไปตรวจสุขภาพประจําปีด้วยกันมีเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยอันนี้เรากําลังชมภรรยานะครับ มีเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยของพี่ก็คือกดยูริกพี่ในเยอะมากค่าอยู่ที่8ดเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานมันควรไม่เกิน7ไม่ควรหเลยแต่สูงมากกว่าปกติคุณหมอก็เลยแนะนําให้เราดื่มน้ํามากๆลดอาการทานลดการทานยอดผักหรือมเมล็ดถั่วต่างๆที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดกรด,ดยูริกพี่สังเกตเห็นว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่สังเกตเห็นว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช่วงกลางวันเนี่ยที่รักโทรไปหาพี่ที่ทํางานทุกวันเลย พยายามเตือนพี่ให้เรื่องการทานอาหารเที่ยงว่าอย่าทานอาหารที่มันมียอดผักนะไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างๆพี่น้ําอิจฉาใหญ่เลยมันบอกว่าพี่ได้ภรรยาที่ดีจริงๆและน่ารักมากนี่เรากําลังพูดกับภรรยา <c oughs> เพื่อนข้างๆมันอิจฉามากเลยเวลาที่พี่เวลาที่เราไปจ่ายตลาดด้วยกันนะพี่เห็นว่าที่รักก็พยายามเลือกอาหารที่ไม่ใช่เป็นยอดผักไม่ใช่เป็นถั่วหรือไม่ใช่เป็น อะไรที่มันเพิ่งจะเกิดใหม่เพราะมันจะมีกฎยูริกสูงทีรักพยายามเลือกสิ่งต่างๆที่ไม่ให้มีกฎยูริกแล้วมาทําอาหารให้ให้ให้พี่ทานนอกจากอาหารอร่อยและพี่ยังสุขภาพดีขึ้นหรือบางครั้งแม้แต่เราไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าด้วยกันที่รักยังหลีกเลี่ยงที่จะไม่กินอาหารบางอย่างที่ทําให้เกิดกฎยูริกที่รักชอบทานไก่มากแต่ที่รักก็ไม่เลือกที่จะทานไก่ที่รักมักจะพาพี่ไปทานอาหาร อันอื่นที่คิดว่าจะทำให้กดยูริกของพี่ลดลงขอบคุณที่ที่รักได้เสียสละแล้วก็พยายามทำสิ่งนี้ให้กับพี่รู้ไหมว่ากดยูริกของพี่ลดลงจนเป็นค่าปกติแล้วเข้าไปกอดแล้วก็หอมแก้มขอบคุณที่รักมากจริงๆนี่คือตัวอย่างการชมที่เราพูดแล้วเขาจะสัมผัสได้ว่าเรานั้นเห็นพฤติกรรมเขาเราเห็นสิ่งที่เขาทำและเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆ และผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจริงๆนี่จึงเป็นการชมที่ไม่เฟกแต่เป็นการชมที่อะไรครับถูกต้องขอให้ท่านชมคนข้างใหม่อีกสักครั้งหนึ่งครับฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้า ขอบคุณมากขอบคุณมากครับสรรเสรเญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องพูดคำกลกาวว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายนี้ผมอยากจะจบคําเทศนานะครับพี่น้องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญมากคําพูดของท่านมีอายาสิทธิ์คาพูดของท่านจะเป็นวาทะที่สร้างกําลังใจหรือสร้างบาดแผลก็ได้ ทำไมเราไม่เลือกคําพูดที่ดีๆคําพูดแห่งความเชื่อกับคู่สมรสของเรากับเพื่อนของเราที่ทํางานกับใครก็แล้วแต่ขอให้ท่านเป็นลูกแห่งการหนุนน้าใจเหมือนบาลานัมบัสที่พูดกล่าวคําหนุนน้ําใจอย่างดีที่สุดเพื่อให้เขาเติบโตในทางพระเจ้าแน่นอนเรามีความแตกต่างแน่นอนว่าเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ด้วยความจริงใจเอเมนไหมครับพูดจริงด้วยใจรักพี่น้องพูดพร้อมกัน พูดความจริงด้วยใจรักเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> สรรเสริญพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องก่อนจบคาเทศนานะครับผมอยากให้ท่านเขียนชมเพื่อนเขียนชมสามีภรรยานะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไปเดทกันแล้วถ่ายรูปบน Facebook สัปดาห์นี้เราเขียนชมเขาเราเราอยากจะชมอะไรเขาเราอยากจะขอโทษอะไรเขาอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับนะครับเราชมแล้วเดี๋ยวเรามาขอโทษสัปดาห์หน้านะครับเขียนแล้วก็แฮชแท็กเหมือนเดิมก็คือ long life our m a r r i e d และก็คู่แท้ไม่แพ้อะไรเลยเอเมนไหมครับคนโสนนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเขียนถึงเพื่อนท่านได้เขียนการ์ดหนุนใจให้กันได้เอเมนไหมครับอราอยที่ฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับขค่แต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรักมีความมั่นคงให้กับเราพระเจ้าพยายามสื่อสารสิ่งดีๆให้กับเราเราไม่เคยเห็นแม้สักครั้งเดียวที่พระองค์จะทําบาดแผลให้เกิดขึ้นในใจเรา แต่พระเจ้านั้นรักเราอย่างมากแทนและพระองค์ก็ยอมเสียสละกระทั่งร่างกายพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อจะชำระเพื่อจะดึงเรากลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์พระเจ้าหนุนใจเราพระเจ้าอวยพรเราเสมอเช่นเดียวกันขอพระเจ้าประสงค์อวยพระพรชีวิตคู่สมรสต่างๆเพื่อนของเราที่อยู่รอบข้างเราจะพูดที่คําพูดที่ดีที่เสริมสร้างให้แก่กันและกันในนามพระเยซูขอพระเจ้าประสงค์เอาความคิดจิตใจ ที่ไม่ดีนั้นออกไปพอพระเจ้าบอกว่าคําพูดก็ออกมาจากคลังของจิตใจวันนี้เริ่มต้นที่ใจภายในก่อนที่เราจะมีความรักความห่วงใยความเอาใจใส่สัซ์ซื่อและซื่อตรงโปร่งใสต่อกันและกันเราจะไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกแต่เราจะสื่อสารมาจากใจที่เรารักกันและกันมาจากใจที่เราเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ที่พระเจ้าพันผูกเราไว้ที่พระเจ้าทรงผูกรัดเราไว้ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดทรงเมตตาขอให้เรามีใจกล้าและมีวิธีการที่ดีที่จะไปสื่อสารกับเรื่องยากลําบากกับอีกความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ทํางานกับใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างเราขอพระเจ้าโปรดทรงเจิมที่ปากของเราให้เป็นถ้อยคําที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดแล้วเกิดกําลังใจพูดแล้วเกิดความเชื่อพูดแล้วเกิดการแก้ไขพูดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพูดแล้วเห็นพระพรเกิดขึ้น พูดแล้วคนที่รู้สึกทุกข์ใจลําบากใจกลับได้รับกําลังใจพูดแล้วหัวใจที่รู้สึกแห้งเหี่ยวกลายเป็นโอเอซิสของพระเจ้ากลายเป็นต้นไม้ที่งอกงามขึ้นมาขอให้คำพูดเราเป็นเหมือนน้ำแห่งชีวิตที่รดลงไปในใจของคนที่ลดลงไปในชีวิตของเขาและทำให้ค้าชีิตของเขาสดชื่นขึ้นในทางพระเจ้าขอพระองค์ปรดสะเมตตาด้วยเถิดพระเจ้าหรือฟื้นการพูดหรือฟื้นการสื่อสาร ให้เกิดขึ้นในเราเช่างหลายอย่าให้เราพูดเล่นจนไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นแต่ขอให้เราตั้งใจพูดอย่างมีคุณค่าพูดสนุกอย่างมีคุณค่าแก่กันและกันเพราะคำพูดนั้นมีสิทธิ์ที่อำนาจเพราะคำพูดนั้นมีสิทธิอำนาจเพราะคำพูดนั้นมีสิทธิอำนาจที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตาสรรเสริญพระเจา้า ผมอยากให้พี่น้องลุกขึ้นยืนจับมือกันและกันสามีภรรยาจับมือกันและกันเพื่อนสนิทอาจจะจับมือกันและกันพี่น้องอธิษฐานขอโทษกันและกันในสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าท่านในพูดไม่ดีไปอาจจะนึกถึงสักหนึ่งเหตุการณ์บอกบอกที่รักขอโทษเพื่อนเราขอโทษที่วันนั้นที่เราพูดไม่ดีเราขอโทษเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้า คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ